วิวสวยๆมาฝากจ้าไม่จัดนกเป็ดลอยคออยู่นู้นนกเป็ดค่ะนกเป็ดลอยคออยู่นู้นชมวิวทิวทัศน์กระยะสนค่ะพี่น้องจ้าใหญ่สนจะปิดก้อนหินอันนี้กลัวลื่นไปได้ไหมพี่น้องจ้าก็ดูเด้อลื่นลมซะเด้ออดูพืชพันธุ์ธรรมชาติพี่น้องจ้าอยู่ก็โขดหินอันนี้เป็นพืชพันธุ์ธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติค่ะอยู่ก็โขดหินพี่น้องจ้าสวยป่ะค่ะมาค่ะมาเที่ยวฟินแลนด์กับยายสนตอนนี้ใบไม้ร่วงพี่น้องจ้าสวยงามมากยายสนมาถ่ายเอาวิวทิวทัศน์ให้พี่น้องดูเด้อจ้ะพี่น้องจ้าดูสิดูเงามันสะท้อนลงมาในน้ำพี่น้องจ้าพี่น้องเอ้ยดูสะงามแม่ดูมันสะท้อนลงมาในน้ำพี่น้องอันนี้เป็นทะเลน้ำจืดบ้านเขาเด้อค่ะเด้อที่ฟินแลนด์แม่น้ำมันจะเยอะกว่าดินค่ะแม่น้ำจะเยอะกว่าดินด้วยค่ะเด้อดูเงาป่าไม้มันสะท้อนลงมาในน้ำสวยมากเลยเนาะพี่น้องเนาะยายสวนก็อยากให้พี่น้องได้ดูชมค่ะยังไงก็ฝากติดตามคลิปยายสวนชีวิตในฟินแลนด์หนึ่งเด้อจ้ะเด้อยายสวนจะถ่ายทำมาให้ดูใหม่ๆเรื่อยค่ะอันนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงเด้อค่ะเดี๋ยวก็เป็นฤดูหนาวของเขาค่ะหิมะตกในยะโสนก็จะถ่ายทำมาให้พี่น้องได้ดูวิวทิวทัศน์สวยๆเด้อค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้ตอนนี้มันเป็นช่วงที่ว่าตะวันจะตกดินนะคะพี่น้องมันก็เลยส่องสะท้อนมาอย่างนี้ค่ะช่วงตะวันเริ่มจะตกดินนะคะเด้อถ้าหัวเอาเรนโกลาสเกตตัวสตินาเกะก้าวนิสกัวต้องขอโทษนะคะบางครั้งยายสนอาจจะพูดภาษาบ้านเขาปนไปสักหน่อยเพราะว่า FC ของยายสนก็มีเป็นคนที่นี่ค่ะที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยค่ะพี่น้องจ๋ามาค่ะมาเที่ยวฟินแลนด์กับยายสนเด้อค่ะนู้นนกเป็ดจ้ะพี่น้องดูนกเป็ดมันลอยน้ำยายสนเก็บภาพสวยๆมาฝากด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนด้วยเด้อค่ะเด้อตอนนี้มันเป็นช่วงตะวันจะตกดินนะคะพี่น้องจ๋ามันก็เลยมีภาพออกมาอย่างกันนี้มีแสงสะท้อนมาอย่างกันนี้ค่ะถ้าเป็นช่วงกลางวันอะไรมันก็จะไม่เห็นค่ะอันนี้กลางวัน
ตอนช่วงนี้ตะบันมันจะตกดินมันก็เลยได้ภาพอย่างนี้มาค่ะโอเคนะคะส่วนอย่าอีหายหลันทำไมก้าวนิดก้าวนิดตะรวนตัวเอ้ยกะก้าวนิดตะเจียละนักแกะมิกะใช่มิกะเซนว่าหรือยตะวันจะตกดินแล้วพี่น้องจ๋าเยสันเก็บภาพสวยๆมาฝากค่ะพี่น้องจ๋ามาจ้ามาเที่ยวฟินแลนด์ด้วยค่ะพี่น้อง